ศาลที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนชาติตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากมุมมองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับพบกันวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2557นะครับเป็นวันส่งท้ายปีเก่าพร้อมที่จะต้อนรับปีใหม่กันแล้วนะครับวันนี้แต่ใส่ซะเต็มยศเลยนะครับนานๆทีจะได้มีโอกาสได้ใส่ชุดนะครับก็เลยถือโอกาสมาทักทายพี่น้องด้วยชุดอย่างนี้นะครับก็ถือว่านะครับทำให้เจริญหูเจริญตานะครับจริงๆก็ไม่อยากจะถอดนะครับใส่แล้วก็ใส่เลยก็เลยถือโอกาสมานั่งทักทายพี่น้องในภาพที่อาจจะดูรื่นหูรื่นตานิดนึงนะครับปกติผมจะไม่ค่อยชอบหวีจัดทรงเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาหมวกเข้ามาทับใส่นะครับเพื่อไม่ให้ดูน่ารังเกียจนะครับจนกลายเป็นสไตล์ของตัวเองเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตเล่านะเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับของการต่อสู้ในระยะ1ปีที่ผ่านมาสรุปบทเรียนสั้นๆแล้วก็คงจะช่วยกันมองไปในอนาคตสำหรับปีใหม่นะครับแล้วก็จะได้ชวนคิดชวนคุยกันต่อแล้วอาจจะต้องมีอะไรต้องทำกันอีกเยอะก่อนจะสิ้นปีอาจจะมีคลิปนะครับอีกสักคลิป2คลิปเพื่อจะเป็นการสรุปบทเรียนในรายละเอียดแล้วก็นะครับให้กำลังใจพี่น้องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือนะครับพูดถึงเป้าหมายในปีต่อไปนะครับทั้งระยะที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ขอให้พี่น้องช่วยกันทำแล้วก็ระยะที่ถัดไปนะครับจนถึงจุดที่ประชาชนจะต้องเอาชนะระบอบเผด็จการในประเทศไทยณวันนี้นะครับก็ถ้าพูดถึงการต่อสู้นะครับในช่วงที่ผ่านมาที่จริงเนี่ยเราคงต้องย้อนกันไปมากกว่า1ปีละนะครับสรุปภาพสั้นๆง่ายๆว่าเราต่อสู้กันมาเนี่ยนับตั้งแต่การรัฐประหารปี49ปีนี้57นะครับก็ประมาณ8ปีนะครับ8ปีกว่าๆถ้านับจากวันรัฐประหารนะครับก็เราคงจะได้รู้ได้เห็นอะไรเยอะแยะนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงของเวลาที่มันห่วงเวลาที่มันผ่านมาเนี่ยนะครับหลายคนนะครับก็ได้พิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็ปรากฏตัวชัดเจนว่าอยู่ข้างไหนเป็นฝ่ายเผด็จการหรือฝ่ายประชาชนหรือประชาธิปไตยนะครับแล้วในขบวนประชาธิปไตยนะครับในส่วนของประชาชนที่จะเรียกว่าเป็นเสื้อแดงหรือว่าจะเป็นมวลชนก้าวหน้าหรือว่าหลายส่วนที่เขาเรียกกันก็มีหลายกลุ่มนะครับเกิดขึ้นการตื่นตัวทางการเมืองของประเทศไทยนั้นของราษฎรหรือประชาชนคนไทยในช่วง8ปีนั้นสำหรับตัวผมนะมองในแง่บวกอย่างมากว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและฝังรากลึกที่สุดมีนะครับในเชิงปริมาณก็เยอะมากขณะเดียวกันในเชิงคุณภาพก็เรียกว่าประเทศอื่นๆที่ว่าตื่นตัวกันนั้นไม่ว่าจะเป็นอียิปต์ซีเรียตุรกีนะครับอะไรก็แล้วแต่ผมไม่เชื่อว่าในประเทศเหล่านั้นนั้นมาไกลเท่ากับประเทศไทยสาเหตุหนึ่งที่ผมคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าในสังคมเหล่านั้นเนี่ยเป็นสังคมที่ถ้าเทียบในแง่ของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับในความเจริญเติบโตในเรื่องของวัตถุนะครับเขาสู้ประเทศไทยไม่ได้แล้วลักษณะของวัฒนธรรมไทยเนี่ยถึงวันนี้จะเป็นระบอบเผด็จการแล้วก็เผด็จการแบบนี้คนไทยก็ดูเหมือนจะยอมเอ๊ะงั้นแปลว่าคนไทยนี่ล้าหลัง
เป็นพวกที่นิยมเผด็จการเป็นพวกที่ยินยอมกับเผด็จการอ่อนแอให้เผด็จการปกครองอยู่นั่นนะครับเป็นมุมมองของพี่น้องหลายคนที่คิดกันอยู่นะครับมองรอบซ้ายมองซ้ายมองขวาไม่มีใครลุกสู้เลยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแต่พี่น้องครับรู้ไว้นะครับนิสัยของคนไทยนั้นถึงจุดที่จะต้องเอาไม่เรียกว่าไม่เอาแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่พี่น้องคาดไม่ถึงเข็มขัดสั้นเกิดขึ้นแน่ๆนะครับสำหรับเผด็จการเมืองไทยและผมกล้าฟันธงกล้ายืนยันไว้เลยว่าถ้าพี่น้องนะครับสู้กันอย่างเต็มที่ไม่เกิน3ปีเราเห็นหัวเห็นหางแน่นอนอันนี้เป็นคำพูดของผมนะครับถ้าถามปรมาจารย์ระดับนักการเมืองอาจารย์ชูพงษ์อาจารย์สุรชัยก็จะบอกว่านะครับเวลากำหนดไม่ได้หรอกซึ่งจริงนะถูกต้องแต่ว่าถ้าจะสู้กันจริงๆเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าเงื่อนไขอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยเผด็จการมันทำลายตัวเองไปเรื่อยๆแล้วการเกิดจิตสำนึกในเชิงตาสว่างนะครับแล้วก็แรงกดดันที่ทำให้เรานั้นคิดอยากจะต่อต้านหรือความเลวร้ายที่ถึงจุดที่เรายอมรับไม่ได้วันนี้มันสะสมตัวมันเองแล้วดูเหมือนว่าเขาจะทั้งย่ามใจทั้งวินาศกาเลวิปริพุทธินะครับขาดจิตสำนึกอันสมควรถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการจะซ่อนเงื่อนซ่อนกลแล้วก็ทำให้ชาวโลกเขายอมรับแต่ด้วยนโยบายที่ไปอิงกับจีนแล้วก็เป็นปฏิปักษ์กับชาวโลกอื่นๆนะครับเพราะว่าประเทศอื่นพูดยากเพราะเขามีมาตรฐานประชาธิปไตยตัวเองจะไปในแนวทางของเผด็จการก็จะครบได้เฉพาะประเทศเกาหลีเหนือนะครับประเทศจีนอาจจะไปพม่าได้บ้างเล็กน้อยแต่ประเทศอื่นๆนั้นเขารังเกียจแล้วก็จะยิ่งปรากฏผลชัดเจนขึ้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้มันทำให้ความหวังของพี่น้องในการที่เห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงอย่างสุดลิ่มทิ่มประตูอย่างเสด็จน้ำนะมันเกิดขึ้นแต่แน่นอนนะครับการเปลี่ยนแปลงใดๆนั้นถ้ามันยิ่งใหญ่เนี่ยต้องอาศัยพลังของประชาชนอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวบวกนะครับก็คือว่านักการเมืองที่เราเคยฝากความหวังนั้นวันนี้นะครับเขาก็เคยดึงเราไปเล่นในเกมของการเมืองการเล่นในเกมรัฐสภาเกมการเลือกตั้งชนะการเลือกตั้งมาแล้วเราก็หนุนเต็มที่พอถูกล้มไปเราก็อุตส่าห์นะครับช่วยกันผลักดันให้เกิดการเลือกตั้งใหม่แล้วก็เลือกเขาเข้าไปอีกแต่มันก็สรุปได้แล้วว่าเขาทำงานไม่ได้ภายใต้ระบอบอย่างนี้เจตนาดีตั้งใจทำดีก็ไม่นะถูกปิดกั้นไม่ยอมให้ทำในส่วนที่นะครับทำแล้วผลประโยชน์ไปถึงประชาชนจะทำให้ประชาชนรักเขาก็ถือเอาเป็นโทษนะครับถือเอาเป็นโทษนโยบายที่ว่าเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจเขาทำลายให้ดูว่ากลายเป็นการโกดการโกงซึ่งแน่นอนแล้วครับการโกดการโกงไม่ว่าจะรัฐบาลไหนเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงอันน่าเจ็บปวดว่าเกิดขึ้นในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยนะครับมีการโกดโกงจริงแล้วก็มีกันมาทุกยุคทุกสมัยแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีการตรวจสอบกันในยุครัฐบาลที่ผ่านมาพอมาถึงรัฐบาลของนายประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเผด็จการกบฏซึ่งผมต้องถือวันนี้ก็ยังเป็นกบฏอยู่เนี่ยนะครับตรวจสอบอะไรกันไม่ได้เลยแล้วพี่น้องเรายอมได้ยังไงนะครับนี่คำถามเนี่ยผมถามพี่น้องก็มีคำตอบอยู่ในใจรอเถอะกระแสมันลุกขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็พี่น้องจะกระโจนเข้าใส่ทันทีตายเป็นตายขอให้บ้านเมืองมันเปลี่ยนจริงๆที่จริงวันนี้สิ่งที่พี่น้องเรียกร้องให้กับองค์การเสรีไทยการที่พี่น้องลุกมาบ่นนะโจมตีดร.ทักษิณผมว่าเป็นเรื่องดีอย่างมากเป็นเรื่องดีครับจะได้รู้ว่าพี่น้องนั้นเติบโตขึ้นมาแล้วก้าวพ้นแล้วแล้วมองเห็นแล้วว่าดร.ทักษิณนะครับจริงๆแล้วถ้าอยากจะอยู่กับประชาชนต้องสู้กับขบวนปฏิวัติต้องล้มล้างอำนาจเผด็จการแต่ขณะเดียวกันผมเองก็ได้เตือนสติไปนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับดูสภาพความเป็นจริงของเขาด้วยว่าเขาติดแงกตรงไหนนะครับแล้วก็ยังไงในที่สุดแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าศัตรูจริงๆเนี่ยของเรามันอยู่ตรงไหนล่ะนะครับถ้าไปตีผิดที่นะครับถ้าไม่โง่ก็คือนะกลายเป็นว่านะครับเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือของศัตรูคือเผด็จการโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้เพราะวันนี้จะต้องรู้จักแยกแยะรู้จักสรุปบทเรียนนะครับผมก็ได้พยายามช่วยสรุปบทเรียนให้พี่น้องไปหลายต่อหลายครั้งแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสของประชาชนที่จะได้นะครับลุกขึ้นมาเติบโตด้วยตัวเองแล้วก็เอาชนะนะครับทุกอำนาจเรียกว่าเป็นพ่อของทุกสถาบันให้ได้แต่ก็จะเป็นได้คุณก็ต้องแน่คุณก็ต้องเรียนรู้แล้วก็เติบโตนะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับในเชิงคุณภาพผมว่าประเทศไทยก้าวไกลกว่าหลายประเทศแล้วถ้าเราพ้นจากวิกฤตตรงนี้ได้เมื่อไหร่พี่น้องเอ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรในดินศิลป์ในน้ำนะครับแล้วก็ที่ตั้งของประเทศไทยศักยภาพของคนไทยนะครับจุดขายในเรื่องการท่องเที่ยววัฒนธรรมต่างๆ
แล้วก็คุณภาพของคนไทยซึ่งผมบอกแล้วว่าไปเทียบกับประเทศหลายประเทศที่ลุกฮือกันขึ้นมานั้นผมเชื่อว่าประเทศไทยอยู่ในระดับที่น่าจะอยู่ในกลุ่มสูงสุดระดับข้างบนเนื่องจากสังคมไทยนั้นเผด็จการนะครับไม่ได้แม้จะครอบงำด้วยสิ่งที่มันทำให้คนหลงมันมึนมันเมาแต่อาการหลงตรงนี้เนี่ยเชื่อเถอะมันจะตาสว่างได้ภายในพริบตาชั่วข้ามชั่วคืนแล้วรัชกาลที่10ก็อาการที่ออกมาจากล่าสุดเนี่ยประเภทว่าท่านจะไม่ไหวแล้วนะครับไม่รับรู้อะไรแล้วตามองมันเหมือนกับแมวอะครับมีอะไรโผล่แมวยังมีปฏิกิริยามากกว่าในหลวงที่เสด็จออกมาครั้งนี้ด้วยซ้ำจริงๆวันนี้นะก็คือเป็นเครื่องมือของไอ้กลุ่มที่นะครับมันกำลังยึดอำนาจของประชาชนแล้วก็จะสานต่ออำนาจแล้วก็จะให้ตัวเองนั้นกลุ่มของตัวเองนั้นเข้าไปกลุ่มอำนาจอย่างเต็มที่โดยเอาข้ออ้างของความจงรักภักดีแล้วก็ผลประโยชน์ของนะครับราชวงศ์จักรีตระกูลมหิดลเข้ามาเป็นตัวนะครับอ้างกับคนชั้นสูงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมเป็นคนรักเจ้าผมคงจะสงสารกษัตริย์ภูมิพลครอบครัวมหิดลอย่างมากลูกสาวลูกชายนะครับไม่ได้เรื่องสักคนพ่อที่ว่ามีบารมีวันนี้ก็ถูกขันทีถูกทหารอำมาตย์นะครับเสนาอำมาตย์นะครับครอบงำหมดนะครับถูกใช้ประโยชน์แล้วผลต่อไปเนี่ยอำนาจนะครับมันจะไม่ได้อยู่ในมือของสถาบันกษัตริย์จริงๆก็จะกลายเป็นอำนาจไปอยู่ในมือของเผด็จการแต่นั่นแหละครับก็เป็นโอกาสของประชาชนอีกเพราะว่าเมื่อสถาบันกษัตริย์นั้นหมดความขลังไปแล้วนะครับกษัตริย์รัชกาลที่9ตายไปแล้วนะครับ องค์ใหม่จะขึ้นมาถ้าเกิดขึ้นมาได้ถูกชูถูกเข็นขึ้นมาได้ก็ไม่มีอำนาจบารมีเท่าแล้วประชาชนที่เขาไม่เอากับสิ่งที่มันจอมปลอมสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยรู้เช่นเห็นแจ้งตาสว่างเต็มที่แล้วเขาก็ไม่เอานะครับกระแสน้ำสายน้ำไม่เคยไหลกลับชั้นใดนะครับอำนาจราชาธิปไตยก็ไม่สามารถจะย้อนคืนมาได้ฉันนั้นความจงรักภักดีนะครับความลุ่มหลงงมงายหรือว่าสิ่งที่มันเคยทำได้ในอดีตนะครับมันเริ่มจะใช้ไม่ได้ณปัจจุบันนี้วันนี้ที่ทำอยู่ได้ก็เพราะว่าอาศัยจังหวะของการนะครับปั้นเรื่องแล้วก็ให้อำนาจทหารอำนาจต่างๆนั้นครอบงำโดยที่คนไทยเองก็ไม่ได้มีนิสัยที่จะต้องแตกหักกันแต่โดยง่ายแต่จำไว้เถอะครับคนไทยนั้นถึงจุดจะต้องสู้กันให้ถึงที่สุดตายก็ไม่เสียดายชีวิตสำหรับคนไทยนะครับเราได้รู้ได้เห็นปรากฏการณ์อย่างนั้นผมได้ดูคลิปย้อนกลับไปเมื่อปี35เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวของพี่น้องชนชั้นกลางจำนวนมากนะครับปี52 53เราได้เห็นได้รู้นะครับแม้กระทั่งปี54นั้นนะครับถึงแม้ว่าจะคาดไม่ถึงว่าเขาจะกล้าทำอีกแล้วก็ในที่สุดก็โดนเขากวาดต้อนนะครับเรียกว่าหมดรูปอีกแต่ว่าต่อไปในอนาคตนั้นนะครับบทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะทำให้มวลชนนั้นนะครับเข้มแข็งยิ่งขึ้นแล้วก็รอบคอบและมั่นใจยิ่งขึ้นแล้วถ้าขบวนปฏิวัติประกาศธงสูงสุดล้มอำนาจเผด็จการนะครับล้มอำนาจของระบบกษัตริย์นะครับแล้วก็ล้มอำนาจทหารแล้วสถาปนาประชาธิปไตยสมบูรณ์สูงสุดเมื่อฝันสูงสุดมันถูกตีออกมาชัดเจนแล้วเอามาวางไว้ให้พี่น้องปักธงไว้ให้ผมเชื่อว่าพี่น้องจำนวนมหาศาลนะครับทั้งในเชิงปริมาณแล้วก็ในเชิงคุณภาพที่เพียบพร้อมจะลุกขึ้นมาพร้อมกันเปลี่ยนประเทศนะครับวันนี้ก็แค่รอให้ทุกอย่างมันสำเร็จแล้วผมจะชี้ให้พี่น้องได้เห็นในปีใหม่เนี้ยว่าการประสานร่วมกันของแนวรบต่างประเทศกับแนวรบในประเทศมันจะบรรจบกันแล้วสามารถจะทำให้เปลี่ยนแปลงประเทศได้ภายใน3ปีอย่างไรนะครับบทบาทในต่างประเทศนะครับตัวผมเองได้ปรารถนาตัวเองแล้วว่าทั้งภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็พี่น้องเครือข่ายที่อยู่ทั่วโลกทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับก็จะร่วมกันในการทำให้ขบวนปฏิวัตินั้นเติบโตในต่างประเทศนะครับขบวนไหนก็แล้วแต่ที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆจะได้รับการสนับสนุนจากพวกเราซึ่งอาจจะสามารถนะครับรวบรวมกำลังคนกำลังทรัพย์เพื่อช่วยเหลือขบวนปฏิวัติอย่างมีรูปแบบนะครับอย่างเป็นระบบและอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับจะต้องเกิดขึ้นครับยังไงก็จะต้องเกิดขึ้นเสรีไทยถ้าเขาจริงใจกับประชาชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าผมเท่าที่ผมจับหัวใจกันมาได้เนี่ยทราบว่าเขาก็มีความปรารถนาที่จะสู้จริงๆแต่ก็ต้องรอบคอบนะครับแล้วก็ดูตาม้าตาเรือก่อนวันนี้ตัวแปรต่างๆมันยังไม่พร้อมเขาก็บอกว่าเป็นระยะรับนะครับเริ่มจะเริ่มยันขึ้นไปบ้างแล้วบางส่วนก็เริ่มรุกไปบ้างแล้วโดยเฉพาะในเชิงข้อมูลข่าวสารนะครับทุกอย่างมันกำลังดำเนินหน้าไปด้วยดีผมมีความหวังเต็มที่ว่าปีใหม่นั้นปีถัดไปนะครับ
มันจะเป็นปีของการล่มสลายของระบอบเผด็จการไทยนะครับระบอบกษัตริย์นะครับจะถูกบั่นทอนความเชื่อมั่นอย่างสูงสุดนะครับทุกตรอกทุกซอยจะถูกความจริงนะครับกระจายไปถึงเขาพยายามจะปิดกั้น Facebook จะปิดกั้นไลน์ต่างๆจะเข้าไปตรวจสอบพิจารณานี่แปลว่ามันจะแพ้เต็มที่แล้วครับคือคนที่มันเหมือนกับว่าแฟนไม่รักแล้วอ่ะเขาไม่รักแล้วเพราะตัวเองก็ไม่เคยดีอะไรกับเขาเลยอยู่ด้วยกันนี่ก็เรียกว่ามีแต่นะครับเอาใจตัวเองมีแต่นะครับทำร้ายจิตใจกันมีแต่คิดจะเอาคิดจะได้แต่ถ่ายเดียวนะครับไม่คิดถึงหัวอกหัวใจกันนะครับเหยียบย่ำทำร้ายถึงขนาดตบตีนะครับจะเอากันให้ตายอย่างเงี้ยนะครับแล้วถึงเวลาเนี่ยพอรู้ว่านะแฟนเริ่มจะชินชาและปันใจไปให้คนอื่นเริ่มจะไม่แคร์ไม่สนใจไม่เชื่อฟังก็ยิ่งใช้กำลังกับแฟนเขานะครับแล้วในที่สุดเนี่ยวันนี้นะครับแฟนก็บอกว่าฉันต้องการอิสรภาพฉันต้องการการหลุดพ้นจากบ่วงเหล่านี้จากเผด็จการตรงนี้จากความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เขามีฝันที่สวยงามพอเขาประกาศแสดงท่าอย่างนั้นวันนี้ก็เลยต้องจำเป็นทำทุกอย่างไอ้ที่หามไม่เคยทำวันนี้ก็จะทำถึงขนาดอาจจะต้องจับล่ามโซ่ขังเชือกนะครับทำทุกอย่างนะครับยกเว้นสิ่งดีๆนะครับเผด็จการเมื่อถึงที่สุดแล้วสิ่งดีๆมันใช้ไม่ได้ผลแล้วนะครับเพราะตัวเองทำผิดทำชั่วไปเยอะวันนี้ก็จำเป็นจะต้องเป็นมาตรการความเลวร้ายซึ่งจะต้องเกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคตแล้วนั่นก็รังแต่จะทำให้เผด็จการนั้นล่มสลายนี่เรายังไม่นับถึงเรื่องของต่างประเทศนะครับซึ่งแบ่งไว้ชัดเจนอาจารย์ชูพงศ์วิเคราะห์ได้น่าสนใจนะครับว่าในช่วงต่อจากนี้ไปนั้นปีใหม่นี้นะครับ EU นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมว่า EU นั้นก็จะเรื่องของการให้สิทธิพิเศษในเรื่องของภาษีอากรนำเข้านะครับ20กว่าประเทศนะแล้วสินค้านับกว่า100ราย100ชนิดนะครับจากที่เราเคยได้สิทธิพิเศษทางภาษีวันนี้เขาเรียกคืนหมดอ้างว่าประเทศไทยรวยแล้วดีแล้วครับจริงๆก็คือเป็นเหตุผลทางการเมืองแล้วก็สหรัฐอเมริกาเองเขาก็บอกปรากฏการชัดเจนเขาไม่เห็นด้วยก็รอแต่เสรีไทยแล้วครับรอแต่ขบวนปฏิวัติจะเข้าไปหาเขาแล้วบอกว่าวันนี้ประชาชนไม่เอาแล้วขอให้มายืนข้างประชาชนไทยเราจะสู้แน่ๆภายใน3ปีนะครับเราจะเปลี่ยนอำนาจเราจะยึดอำนาจคืนมาอยู่ในมือของประชาชนและสร้างประชาธิปไตยแล้วไม่ยอมให้ประเทศไทยนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลจีนแต่ฝ่ายเดียวนะครับทุกประเทศควรจะทำมาค้าขายร่วมกับประเทศไทยเพราะประเทศไทยต้องการเป็นประเทศที่มีความเป็นกลางนะครับในเชิงการค้าแล้วก็การทูตนะครับเพราะนั้นเนี่ย ถ้าเราประกาศชัดเจนนะครับผมเชื่อว่าทั่วโลกเขาจะอยู่ข้างประชาชนขณะเดียวกันนะครับภาพของประชาชนในประเทศไทยก็ต้องให้ชัดเจนนะครับ ที่จริงมีพี่น้องท่านหนึ่งนะครับได้ส่งข้อความหลังไมค์มาว่าดร.ติดตามฟังกันมาตลอดให้กำลังใจเต็มที่นะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกดร.อยากจะไม่เห็นด้วยกับดร.คือเรื่องการใช้ความสันติอหิงสาและความชอบธรรมของประชาชนมาเป็นหลักนะครับบอกว่าไม่มีอาวุธเนี่ยมันไม่ได้หรอกไอ้พวกนี้นะครับก็จริงๆเนี่ยถ้าจะขยายความยาวๆมันก็พูดได้แต่ว่าพูดสั้นๆให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ส่วนของกำลังเรื่องของอาวุธทั้งหลายนั่นน่ะมันไม่มีไม่ได้หรอกวันที่คุณลุกฮือขึ้นมาคุณต้องป้องกันตัวเองได้วันที่คุณยึดอำนาจนั้นนะครับคุณต้องป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยให้ได้นะครับจำเป็นต้องมีครับคือบางครั้งสิ่งที่ผมไม่พูดนะครับไม่ได้แปลว่าคนอื่นจะทำไม่ได้นะครับขบวนปฏิวัติมีงานหลายหน้านะครับผมบอกแล้วว่ามดแดงล้มช้างก็ต้องทำกันนะครับทุกๆหน้าที่ตัวเองทำได้ส่วนที่เขาจะทำตรงนั้นก็ต้องทำไปแต่ในส่วนพวกเราที่อยู่ต่างประเทศนั้นนะครับก็ต้องไปพูดไปคุยในเชิงการทูตก่อนเอาข้อมูลความจริงเกี่ยวกับความเข้มแข็งของประชาชนและความเลวร้ายของระบอบเผด็จการไทยไปเผยแพร่แล้วก็ผูกมิตรนะครับเอาข้อมูลไปแล้วบอกว่าร่วมมือกับเราไหมล่ะถ้าร่วมมือกันวันข้างหน้าก็เป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันทำมาค้าขายนะครับหาประโยชน์ร่วมกันนั่นคือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นครับแล้วพี่น้องในประเทศไทยก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมผมบอกแล้วว่าจำนวนเราไม่เคยลดครับแล้วเชิงคุณภาพนับวันแต่ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นแต่งานหนักของเราตอนนี้คือทำให้เพื่อนร่วมชาติเขารู้เข้าใจว่าพวกเรานั้นไม่ใช่ทำเพื่อตระกูลชินวัตรไม่ใช่คิดจงเกลียดจงชังกษัตริย์ภูมิพลแบบไร้เหตุผลนะครับหรือว่านะครับเรื่องของเผด็จการทหารนั้นต้องให้เขาเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งเลวร้ายโลกนี้ไม่มีใครยอมรับ
แล้วมันอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วประเทศชาติเสียหายอย่างมหันต์ซึ่งเขาก็จะได้รับรู้ในปีใหม่นี้นะครับเพราะนั้นต้องดึงพี่น้องร่วมชาติมาเข้าใจขบวนประชาชนว่าพวกเราที่ทำกันเนี่ยเป็นประชาชนจริงๆขบวนปฏิวัตินะครับเสรีไทยเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ชัดเจนว่าไม่ใช่จะทำเพื่อนักการเมืองหรือว่าตระกูลชินวัตรนะครับถ้าหลุดพ้นจากตรงนั้นได้เมื่อไหร่นะครับวันหนึ่งตระกูลชินวัตรถูกเขาเล่นงานปีหน้านี้แล้วเนี่ยจะกลับมาสู่ขบวนปฏิวัติก็มาในกรอบของประชาชนเรายินดีต้อนรับนะครับแล้วนี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับใครจะนะได้การนำได้รับความเห็นชอบจากประชาชนเป็นแกนนำเป็นเรื่องน่ายินดีทั้งสิ้นจะมีการนำจากหลายๆฝ่ายนะครับก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับมดแดงล้มช้างมันย่อมเป็นอย่างนั้นแต่ในที่สุดแล้วถึงตอนที่จะยึดอำนาจแปลว่าประชาชนทุกจังหวัดในประเทศไทยต้องสานเครือข่ายกันพร้อมจะลุกฮือพร้อมกันแล้วลุกฮือโดยไม่เสียชีวิตโดยไม่ถูกเขาทำร้ายมันมีวิธีการนะครับแล้ววันที่ลุกฮือนั้นแล้วการที่ยึดอำนาจมาสู่มือของประชาชนนั้นเป็นแผนอีกระดับหนึ่งซึ่งวันนี้เรายังไม่ต้องไปกังวลตรงนั้นนะครับคณะปฏิวัติจะต้องดำเนินการตรงนี้สารกับพี่น้องในประเทศไทยแล้วก็จัดการในต่างประเทศให้มันเรียบร้อยนะครับผมเชื่อมั่นถ้าทำกันจริงๆพี่น้องครับไม่เกิน3ปีประเทศไทยจะไม่มีระบอบกษัตริย์อยู่จะไม่มีระบบทหารที่นะครับเข้ามาครอบงำการเมืองนะครับแล้วก็รับใช้สถาบันแทนที่จะรับใช้ประชาชนแล้วก็อะไรที่มันนะครับผิดรูปผิดรอยของหลักสากลของประชาธิปไตยแล้วก็หลักสิทธิมนุษยชนนั้นก็จะถูกกำจัดไปให้สิ้นนะครับเมื่ออำนาจมาอยู่ในมือประชาชนแล้วนะครับอะไรหลายอย่างที่วันนี้เรายังมองไม่เห็นว่าจะทำได้อย่างไรบางอย่างเป็นไปไม่ได้เลยตามกรอบตามกติกาตามอำนาจที่ฝั่งเผด็จการมีอยู่มันก็จะเกิดขึ้นนะครับปีหน้านี้นะครับจะเป็นปีที่ประชาชนมีความชอบธรรมสูงสุดในการที่จะลุกขึ้นมาท้ารบกับฝั่งเผด็จการแต่จะรบอย่างไรให้เสียหายน้อยที่สุดรบอย่างไรอย่างมีความชอบธรรมรบอย่างไรโดยที่ไม่ให้เผด็จการไม่กล้าแม้กระทั่งจะลั่นไกยิงประชาชนนั่นเป็นโจทย์ที่ต้องทำแต่วันนี้สิ่งที่พี่น้องช่วยได้เลยนะครับสำหรับปีใหม่นะครับก็คือทำตัวใหม่เป็นนักสู้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงส่วนจะทำอะไรอย่างไรได้บ้างนะครับจะประสานกันอย่างไรทำให้เกิดพลังสูงสุดแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าเราพร้อมอันนั้นเป็นรายละเอียดที่ต้องพูดกันต่อไปขอสัญญาว่าผมไม่ทิ้งพี่น้องไปไหนนะครับสำหรับปีใหม่นะครับจะเป็นตัวแทนลูกหลานชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งจะทำให้กงล้อของประวัติศาสตร์กงล้อของขบวนปฏิวัติเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้วก็นะครับอย่างหวังผลได้นะครับในอัตราที่ควรจะเป็นนะครับพร้อมกับการประสานงานของทุกฝ่ายนะครับเราจะช่วยกันก้าวไปถึงจุดนั้นให้ได้นะครับสำหรับปีที่ผ่านมานี้นะครับยอมรับว่าผมตั้งเป้าไว้ว่าสำหรับภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนนั้นก็จะต้องขยายเครือข่ายเพื่อที่จะครอบคลุมไปทุกพื้นที่เพื่อที่จะได้ช่วยพี่น้องนะครับในเรื่องของนะถ้าเกิดมีความจำเป็นในอนาคตแต่ยอมรับเลยว่าพอนะครับช่วงต้นเดือนต้นปีนั้นครับเกิดภาวะทางการเมืองนะที่จริงมันมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วเราก็แถลงการอะไรไปเรื่อยๆวันนี้เรารู้แล้วว่าประเภทจะไปจัดชุมนุมอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เกิดผลละนะครับจะให้พี่น้องไปจัดงานเอาคนมาพูดทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มไม่ได้ผลละต้องเตรียมการสำหรับขยายเครือข่ายผมก็วางแผนว่าจะเดินทางเข้ายุโรปประมาณเดือนเมษาพฤษภาแล้วก็ได้ไปจริงๆครับวันที่14ยื่นนะครับจดหมายกับสถานทูตเยอรมันบอกเข้าไปว่าประเทศไทยอันตรายน่าจะเกิดสงครามกลางเมืองหรือไม่ก็จะต้องนะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขนาดใหญ่อาจจะนำไปสู่การรัฐประหารนะครับซึ่งอาจจะมีการต่อต้านซึ่งเป็นอันตรายขอให้เขาช่วยดูด้วยนะครับแล้วก็เล่าถึงที่มาที่ไปของกลไกอำนาจเผด็จการซึ่งมันครอบงำประเทศไทยอยู่มากันเป็นหมู่คณะก็ปรากฏว่าวันที่14ไปยื่นจดหมายวันที่ประมาณ15 16เนี่ยครับผมก็เดินทางเลยเข้ายุโรปไปอยู่ที่เบลเยียมนะครับพอไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าวันที่20เขาประกาศอดกฎอัยการศึกดูแล้วท่าทางไม่ไหวแล้วนะครับตอนแรกนะครับพอวันที่22เขาก็ยึดอำนาจตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจจะไปนะขยายเครือข่ายภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนในยุโรปไปคุยกับพี่น้องและช่วยเตรียมการจัดตั้งเลยแต่พอไปถึงเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับ1อันตรายต่อตัวพี่น้องเนี่ยมันสูงมากตัวผมเองนั้นอยู่ในอันตรายอย่างมากเพราะว่าเป็นคนที่เคลื่อนไหวนะภาพข่าวที่ออกไปนั้นเราก็รู้อยู่จากการวิเคราะห์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตรายอยู่มากขณะที่คนอื่นเขาไม่เคลื่อนไหวเลยนะครับผมก็พูดอย่างแรงพยายามจะปลุกใจพี่น้องหวังว่าจะเกิดการนะครับ
ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นผมเองเป็นคนหวังนะต้องบอกตรงๆเรียนตรงๆหวังไว้มากแต่ในที่สุดแล้วเราก็พบความจริงว่าไม่มีใครทำตรงนั้นนะครับคนเดียวคณะเดียวที่กลุ่มเดียวนะกลุ่มเดียวที่สามารถจะหนีออกมาได้แล้วดูเหมือนว่าจะมีศักยภาพในการต่อสู้นะครับก็คือกลุ่มของคุณจารุพงศ์ก็รออยู่ตั้งนานนะครับผมกลับปรากฏว่าตอนที่ผมจะกลับนั่นนะนะครับช่วงที่อยู่ยุโรปนะครับก่อนจะกลับก็แทนที่จะไปคุยพบปะกับพี่น้องหลายประเทศต้องระวังตัวอย่างมากเพราะเราไม่แน่ใจว่าใครเป็นใครเผด็จการเองก็เริ่มจะส่งคนเข้าไปในยุโรปนะครับช่วงที่ก่อนผมจะกลับเนี่ยนะครับประมาณวันที่14-15เนี่ยปรากฏว่า เขาก็ส่งนะตัวแทนทหารไทยเนี่ยเข้าไปพูดที่ประชุม EU จะไปบอกว่าประเทศไทยนั้นนะครับจำเป็นต้องทำการรัฐประหารนะครับเพราะว่าจะฆ่าจะฟันกันผมก็เร่งส่งจดหมายนะครับได้รับการประสานงานจากทางนะเสรีไทยนะครับผ่านทางดร.สุนัยเนี่ยว่ายังไงก็ขอให้นะช่วยไปส่งจดหมายหน่อยเถอะนะครับประท้วงให้ทาง EU นั้นเขาไม่ยอมรับผมก็ส่งจดหมายไปปรากฏว่านะครับส่งจดหมายไปประมาณวันที่10นะครับแล้ว8/9นะครับแล้วก็วันที่10หรือไงเนี่ยนะครับตัวแทนทหารจะต้องขึ้นพูดปรากฏว่าเราก็ประท้วงไปไม่ทันแต่ปรากฏว่าวันที่12นะครับก็มีคณะผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่ช่วยงานของ EU ด้านสิทธิมนุษยชนเขาออกแถลงการนะครับตบหน้าทหารไทยมาเต็มๆนะครับการต่อต้านในช่วงแรกนั้นผมนะใช้การออกคลิปนะครับก็นั่นแหละอยู่จากกับพี่น้องทั้งในนะครับเบลเยียมแล้วก็ประเทศข้างเคียงโดยเฉพาะเยอรมันนะครับก็พยายามจะให้กำลังใจพี่น้องแล้วรอคอยว่าจะมีผู้กล้าออกมาแล้วให้พี่น้องลุกขึ้นมาต่อต้านแต่เมื่อเราเห็นว่านะครับเราถูกกดอย่างมากพี่น้องที่มีใจจะต่อสู้ก็กระจัดกระจายกันอยู่ผมกลับนะครับมาที่ซานฟรานซิสโกนะครับโดยที่ในยุโรปนั้นได้ส่งจดหมายไปแทบทุกประเทศนะครับแล้วก็ส่งไปที่ UN ด้วยอะไรด้วยชี้ให้เขาเห็นว่าเราไม่ยอมรับอำนาจเถื่อนตรงนี้แล้วเป็นการเขาเรียกว่า conspiracy theory สร้างเรื่องสร้างราวเพื่อจะยึดอำนาจนะครับชี้ให้เขาเห็นความจริงทุกอย่างแล้วก็สัตว์อยู่นะครับเหนืออยู่นะบงการอยู่ข้างหลังแล้วก็ทหารที่ยึดอำนาจก็เป็นทหารของพระราชาและกลุ่มคปปส.ก็เป็นคนที่รับรู้ในเรื่องของการจะปิดกั้นประชาธิปไตยนะครับก็ได้ทำในจุดนั้นพอกลับมาที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยก็นะครับมาเจอเสรีไทยมาพอดีหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับเราก็เคลื่อนไหวในส่วนของภาคีนะมันหนักอย่างแรงเลยเนี่ยก็คือตอนนั้นมีทั้งสู้กับเหรียญทองนะครับสู้กับกลุ่มที่นะละเมิดสิทธิมนุษยชนนะแล้วก็ทหารก็ต้องออกแถลงการกันนะอยู่เรื่อยๆพยายามจะชักชวนให้พี่น้องทั่วโลกนะครับส่งจดหมายเพื่อจะบอกว่าเราไม่ยอมรับการรัฐประหารแล้วเราจะต่อสู้ให้ถึงที่สุดพี่น้องก็ช่วยกันเยอะนะครับก็มีผลนะยุโรปอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียเนี่ยเขาประกาศยืนยันชัดเจนว่าไม่เอาด้วยแล้ววันนี้เขาก็ยืนยันตรงนั้นรัฐบาลทหารไม่มีทางเลือกก็ต้องเข้ากับทางจีนนะครับวันนี้เจ้าไทยก็เอากับจีนหวังว่าจะเป็นที่พึ่งในเรื่องของการยืมเงินยืมทองซึ่งจีนก็พร้อมอยู่แล้วเขาก็ต้องการฮุบประเทศไทยอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ประเทศไทยทั้งอาเซียนทั้งเอเชียนะครับเพื่อที่ว่าจะกลุ่มจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั้งหมดเพราะจีนในพลเมืองเยอะครับนะต้องใช้ทรัพยากรต้องถ้าผลิตสินค้าเขาอยากจะส่งมาขายง่ายๆนะครับแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่จะต้องมาทางทะเลนั้นนะครับจีนจำเป็นต้องมีทางออกในทุกทางเขาก็ต้องนะครับเข้าไปมีอิทธิพลแล้วเงินจีนมันมหาศาลซะด้วยในยุคนี้เขาก็ต้องยึดประเทศต่างๆด้วยการให้ยืมเงินในเรื่องของนะครับยืมเงินยืมทองเพื่อการลงทุนนะครับโดยเฉพาะยิ่งโอกาสที่ประเทศไทยนั้นถูกนะครับไปยืนอยู่ในจุดที่ประเทศชาตินานาชาตินั้นเขาไม่ยอมรับเนี่ยก็จีนก็ถือโอกาสนะครับเพราะไทยเองก็ไม่มีทางเลือกเผด็จการไทยวันนี้ก็เลยขุดหลุมฝังตัวเองนะครับเนี่ยเราก็ดำเนินงานตรงนี้นะครับแล้วก็วันที่1สิงหาคมนี่เราก็ตีเรื่องประเด็นว่าปัญหาประเทศชาติทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่เจ้าเพราะนั้นเนี่ยนะกษัตริย์ไทยนั้นอยู่ในสภาพที่มันควรสละตำแหน่งได้แล้วเพราะว่าอ้างว่าเป็นประมุขของประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่ตัวเองนั้นนะครับเป็นคนทำลายประชาธิปไตยด้วยการรัฐประหารนะครับจะว่าจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกลไกที่เกี่ยวกับกษัตริย์การเอาสีของกษัตริย์ไปอ้างนะครับคนของกษัตริย์ที่ออกมาดำเนินการทางการเมืองนั้นไม่มีความเป็นธรรมเกิดเรื่องของนะครับสองมาตรฐานการเหยียบย่ำบีทาพี่น้องประชาชนแล้วนำไปสู่การรัฐประหารนะครับแล้วก็อันที่3คือว่าจะให้ประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามนั้นมันก็ไม่เป็นดังนั้นคนยากคนจนเต็มไปหมดแต่ตัวเองร่ำรวยล้นฟ้านะครับแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับคนกลุ่มน้อยรวยกระจุกจนกระจาย
นี่ก็เป็นเรื่องที่เราประกาศออกไปแล้วก็ปรากฏว่าพอประกาศไปปุ๊บก็ถูกจับตาทันทีนะครับขึ้นบัญชีเลยโอ้โหขู่กลับมาทันทีเรียกตัวกลับนะครับที่จริงเรียกตัวกลับตั้งแต่ช่วงนะประมาณกรกฎาคมถ้าจำไม่ผิดนะครับเราก็ไม่มีปัญหานะครับเราก็ไม่ได้กลัวอะไร112หรือว่าเรื่องการกฎหมายของประเทศไทยนะมันไม่สามารถก้าวล่วงมาถึงพวกเราที่อยู่ในอเมริกาได้นะครับเพราะเราประกาศไม่ยอมรับในกฎหมายเหล่านั้นและเราขอรับการลี้ภัยนะครับบนพื้นฐานของความเห็นทางการเมืองซึ่งเขารับตั้งแต่ต้นของผลนั้นรับตั้งแต่ปลายต้นกลางปี2011นะครับ2554นะครับซึ่งหลักฐานมันก็มีชัดเจนว่าฆ่าประชาชน5253แล้วสิ่งที่เราพูดเราทำนั้นก็อยู่เป็นเรื่องของนะครับการแสดงความเห็นต่างทางการเมืองต่อต้านเผด็จการเชิดชูประชาธิปไตยนะครับก็ได้รับการคุ้มครองเราก็ไม่กลัวอะไรอยู่แล้วทีนี้ส่วนหนึ่งที่ได้ทำผ่านมาก็คือเรื่องขององค์การเสรีไทยเมื่อรู้ว่าเขามีหัวจิตหัวใจในการที่จะต่อสู้นะครับแล้วมันมีอันตรายถ้าเกิดจะต้องไปเปิดเผยอะไรหลายเรื่องนะครับงานมันก็มีหลายเรื่องเยอะเลยครับผมเองก็เหนื่อยมาตั้งแต่กลางปีต้นปีก็ไม่ค่อยสบายพอไปยุโรปเองก็สุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพอกลับมาก็เจองานเครียดหนักเลยนะครับมีนะครับปัญหาลูกสาวไม่สบายเล็กน้อยนะครับช่วงเดือนช่วงนั้นพอดีเลยเดือนมิถุนายนนะครับช่วงที่ประกาศนะครับของเสรีไทยประกาศจัดตั้งเหนื่อยครับเหนื่อยทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องภาคีเรื่องอะไรทั้งหมดก็เรียกว่าจับหลายๆทางแล้วก็คำมั่นสัญญาที่ให้กับพี่น้องไว้ในยามที่ไม่มีคนมาพูดเนี่ยคือว่าจะจัดรายการจัดคลิปทุกวันนะครับให้เพื่อไม่ให้ขาดพี่น้องจะได้มีสิ่งที่ได้รับฟังบ้างเพราะในประเทศไม่มีใครกล้าเลยนะครับต่างประเทศก็ยังมีเสียงกระจัดกระจายอยู่ก็ยืนยันมาตลอดจนวันนี้เนี่ยมีพี่น้องกล้าที่จะพูดเต็มไปหมดเราก็ดีใจนะครับที่มาช่วยกันแล้วจริงๆมันต้องช่วยนะครับ ก็วันนี้ก็ถือว่าเราก็นะครับจบปีไปอีกปีหนึ่งของการต่อสู้แต่ว่าอยากให้พี่น้องนะครับเชื่อมั่นว่าเรายืนอยู่ข้างถูกเรายืนบนหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นหลักสากลอนานาอารยประเทศเขาเห็นชอบเห็นด้วยแล้วเราไม่ใช้นะครับวิธีการที่เป็นความรุนแรงนำหน้านะครับเราก็มีความชอบธรรมในสายตาชาวโลกนะครับไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายใดๆนะครับไอ้ที่มันยัดให้เรื่อง112เรื่องอะไรทั้งหมดเราก็จะได้ไปยี่ละนะครับแต่พี่น้องเมืองไทยก็ทำไม่ได้พี่น้องก็ต้องระวังตัวอันนี้ก็ต้องดูตามสภาพไปนะครับก็เอาเป็นว่าโดยสรุปมาถึงปีนี้นั้นนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องนะครับที่ได้รับรู้ความจริงฝั่งตรงข้ามนะครับจำเป็นต้องใช้ไม้หนักถึงขนาดล้มรัฐบาลแล้วใช้วิธีการที่เป็นเผด็จการแบบสุดๆแล้ววันนี้ยึดอำนาจไว้ได้แทนที่จะสร้างประชาธิปไตยกลับสร้างนะครับสิ่งต่างๆบนหลักการที่เป็นเผด็จการทั้งหมดนอกจากจะทำให้ประชาชนไม่ยินยอมแล้วมันยังชัดกับสายหูสายตาต่างชาติที่เขามองอยู่มองดูอยู่เป็นเผด็จการแบบไม่น่าเชื่อถอยหลังเรียกว่าเป็น 30-40 ปีนะครับก็ให้ทำกันไปเรารอจังหวะช่วงนี้เขามีงานง่วนๆจะต้องทำแล้วก็เขาพยายามจะเริ่มผ่อนๆแสดงตัวว่าเป็นพ่อพระเป็นนักประชาธิปไตยให้มีหลักโน่นหลักนั่นหลักนี่แต่จริงๆก็คือนะครับแปะนั่นเองแปะเจ้าของเรือนะครับกำลังจะกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกรอบเพียงแต่ว่าดึงคนนั้นคนนี้มาเห็นชอบเห็นร่วมนะครับเพื่อให้มันดูว่ามีองค์ประกอบของประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งมีรัฐธรรมนูญมีนะครับเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะครับ3ด้านนะครับมีนิติบัญญัติบริหารตุลาการแต่เดี๋ยวเถอะเราจะเปิดโปงให้เห็นว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างไรแล้วปีใหม่เนี่ยสู้กันหนักแน่ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับความชอบธรรมมันต้องสู้กันทั้งในเวทีในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศแต่ผมเชื่อมั่นประชาชนจะต้องชนะปีใหม่นี้จะได้เป็นศักราชของการเห็นความล่มจมนะครับของระบอบเผด็จการอย่างแท้จริงพี่น้องจะต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่อยู่เฉยๆนะครับอยากให้มันล่มจมด้วยตัวมันเองไม่ได้หรอกครับอยู่บนภูดูเสือกัดกันไม่ใช่หรอกครับต้องเข้มแข็งต้องสร้างความเข้มแข็งเตรียมกำลังเอาไว้ครับยิ่งเราพร้อมมากเท่าไหร่เราจะได้นะครับยึดอำนาจได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องเสียนะครับชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็เสียโอกาสของประเทศชาตินะครับก็ขอให้กำลังใจพี่น้องทุกท่านสำหรับปีที่ผ่านมานะครับต้องขออภัยพี่น้องในหลายเรื่องนะครับเรื่องสำคัญที่สุดก็เป็นเรื่องที่ผมไม่สามารถที่จะปลีกเวลาไปพูดไปคุยกับพี่น้องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook นะครับทั้ง LINE ทั้ง Skype นะครับพี่น้องที่ไปพบกันที่ยุโรปนี่ฝากไปเลยนะครับ
ทั้งน้องสุทธสาพี่พัฒนะครับแล้วก็น้องอีกหลายท่านนะครับก็ไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันบางท่านนะครับไม่อยากจะนะครับให้เป็นที่จับหูจับตาเอาเป็นว่าเอ่ยแค่นี้ก็พอทุกท่านที่ได้พบกันแล้วก็ที่ไม่ได้พบแต่ว่าได้พูดคุยกันนั้นก็ขอให้รับรู้ไว้ว่านะครับลูกหลานชาวบ้านชาวนาคนนี้ผมอุทิศเวลาให้กับการปฏิวัติให้กับขบวนประชาชนวันนี้บอกเลยครับผมเหลืองานส่วนตัวที่เป็นทำรายได้ให้ตัวเองนั้นแค่ 10% เวลานะครับแต่ว่าจำนวนเงินนั้นก็ขอให้พี่น้องเข้าใจว่าผมพออยู่ได้นะครับพออยู่ได้ก็ถือว่าดีกว่าเมื่อปีที่แล้วต้นปีนะครับดีกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเยอะนะครับก็พอจะอยู่ได้ก็เกือบจะไม่น้อยหน้าการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วนะครับกับการทำงานตรงนี้นะครับแต่ว่าลดไป 10% นี่มันก็ถือว่านะอยู่ในจุดที่นะครับยังต้องกระเบียดกระเสียนนะครับต้องระวังเนื้อระวังตัวเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่แต่ก็ถือว่ามีรายได้นะครับพอที่จะนะครับเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายค่าเว็บไซต์ช่วยเหลือครอบครัวในเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าอยู่บ้างเล็กน้อยเนี่ยนะครับแทนที่จะต้องเป็นภาระตกหนักไปที่ครอบครัวก็เริ่มที่จะนะพยุงตัวเองขึ้นมาได้บ้างแต่ว่านะครับก็นั่นแหละนะครับก็อาศัยใช้เวลาเหมือนกันในการที่จะสร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์กแล้วก็ทำงานตรงนี้ในเรื่องของงานวิชาการนะครับงานบริการงานธุรกิจแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถทำงานตรงนี้ได้อยู่หรือไม่เพราะว่าจะต้องทุ่มเวลาให้กับขบวนปฏิวัติถ้าถึงจุดที่มันเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆเนี่ยพี่น้องครับอาจจะต้องนะครับอุทิศเวลาให้มันเต็มที่ซึ่งผมก็ดูอยู่ว่าจะทำอย่างไรให้นะครับทุกอย่างมันไปด้วยกันได้นะครับแต่ว่าสัญญาครับยังไงก็ไม่ทิ้งปีใหม่เนี่ยยังไงเราจะสู้ไปด้วยกันแล้วก็ทำงานหนักอย่างเต็มที่เพื่อให้ขบวนปฏิวัตินั้นมันพร้อมสำหรับการชิงชัยแล้วก็นะครับไม่ยืดเยื้อไปเป็น10ปี20ปีนะครับเรายอมเผด็จการเหล่านี้ไม่ได้แล้วผมจะชี้แจงให้ภายหลังมันเลวร้ายที่สุดนะครับมันเลวร้ายที่สุดนะแล้วประชาชนเนี่ยจะไปท้อถอยหรือว่ามาทำลายกันเองก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมว่าเราได้เรียนรู้อะไรเยอะเป็นกำไรนะแต่ว่าบอกพี่น้องไว้ก่อนว่าการต่อสู้ของผมในบางครั้งนั้นนะครับมันก็งานมันเยอะแล้วผมให้ความจริงใจกับงานปฏิวัติและกระบวนปฏิวัติแล้วช่วยเหลือทุกฝ่ายที่จะช่วยได้เพื่อให้เขาเติบโตนะครับเป็นพลังสำคัญในการปฏิวัติส่วนพี่น้องนะครับถ้าเป็นเรื่องที่นะครับน้อยอกน้อยใจว่าผมไม่ทักไม่ทายบ้างนะครับแหมยิงไปเลยนะอะไรไงเนี่ยให้จำไว้คนอย่างผมเนี่ยไม่มีหรอกครับนะครับแต่เวลาผมเนี่ยปัญหามันมีน้อยจริงๆแล้วจะไปพูดจี้จ้าแจ๊จี้จ๋านะครับกับพี่น้องผมเนี่ยถึงเป็นนักการเมืองไม่ได้คือเป็นคนที่ชอบปลีกวิเวกนะจริงๆเหมือนเป็นคนชอบพูดเยอะแต่ไม่ใช่หรอกครับผมต้องการเวลาที่อยู่กับตัวเองมันนั่งคิดนั่งทำแล้วก็หลายเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้กำลังใจนะครับกำลังสติปัญญาและสมาธิอย่างมากแล้วการจะไปพูดนะครับจี้จ๋าเจาะแจ๊นะครับเรื่องทั่วไปกับพี่น้องเนี่ยผมไม่มีเวลาจริงๆเพราะเรื่องทำมาหากินปากท้องก็ยังต้องรับผิดชอบอยู่นะครับแล้วก็งานที่ทำคลิปให้พี่น้องก็ต้องปลีกเวลาแต่ละวันมาแล้วมันยังมีอะไรหลายเรื่องที่ก็ช่วยอยู่หลายฝ่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยร่างกายมันเหนื่อยมันไม่ไหวมันนะครับเวลาด้วยนะครับนอนดึกตื่นสายกลางวันมาก็ต้องนะครับไปทำนู่นทำนั่นทำนี่พอกลับบ้านมาปุ๊บอ้าวเลยเวลานะครับพี่น้องทางยุโรปหลับนอนกันไปแล้วทางเมืองไทยหลับนอนแล้วนะครับตื่นมาอีกทีนึงนะครับก็ปรากฏว่าสายเกินไปเพราะพี่น้องเข้านอนแล้วเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้มาเรื่อยๆอย่าน้อยใจนะครับถ้าเกิดผมไม่ได้ทักทายพี่น้องไปปีใหม่มีงานต้องทำด้วยกันยังไงก็ต้องคุยกันใหม่และวันนี้เนี่ยมีหลายเรื่องที่ผมทำอยู่หลังฉากนะครับแล้วก็มันก็จะเกิดผลเริ่มเกิดผลแล้วก็ปรากฏผลชัดเจนตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานะครับก็ต้องให้กำลังใจกันแล้วก็ต้องขออภัยนะครับถ้าผมไม่ตอบข้อความหรือว่านะครับขาดหายไปหรือบางท่านเนี่ยไม่ได้ทักทายไม่ได้คุยกันเลยนะครับพี่น้องทุกท่านปีใหม่นี้นะครับทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นเราจะต้องมาต่อสู้ด้วยกันแล้วก็คงจะต้องได้มีการพูดคุยกันนะครับแต่ว่าผมคบกับพี่น้องพูดคุยกับพี่น้องไม่หวังผลประโยชน์ไม่หวังอำนาจบารมีไม่หวังความนิยมใดๆหรอกครับเพื่องานเพื่อการนะครับถ้าเราเห็นว่าเราสู้เพื่อประเทศชาตินะครับถึงเวลาทำงานก็ต้องช่วยกันนะครับมันไม่ใช่ความพอใจส่วนตัวนะครับหรือว่าอะไรบางอย่างที่คิดเล็กคิดน้อยกันนะครับหนักนิดเบาหน่อยพี่น้องก็ต้องอภัยกันนะครับก็ส่งท้ายปีเก่าแล้วนะครับสิ่งใดนะครับที่ผมได้ล่วงเกินพี่น้องนะครับสิ่งใดที่ผมได้พูดแล้วทำให้พี่น้องเสียหาย
หรือไม่พอใจไม่สบายใจหรือว่าไปกระทบกระทั่งใครนะครับก็ผลบุญผลบาปผลกรรมทั้งหลายนะครับที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็ขออโหสิกรรมนะครับก็เช่นเดียวกันถ้าผมนะครับมีใครพูดอะไรให้ผมไม่สบายใจแล้วผมถือจะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์เคืองนะครับหรือไม่พอใจอะไรก็แล้วแต่ผมก็อโหสิกรรมให้พี่น้องทุกท่านรวมถึงทางฝั่งเผด็จการนะครับซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติรวมถึงตระกูลมหิดลนะครับซึ่งผมได้วิพากษ์วิจารณ์ไปนะครับก็วัตถุประสงค์จริงๆก็เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนะครับพวกเราทุกคนนั่นแหละนะครับซึ่งเรามีความเป็นเจ้าของเท่ากันนะครับอะไรที่ได้ผิดพลาดไปนะครับมโนกรรมวจีกรรมแล้วก็กายกรรมก็ขอโหสิกรรมนะครับในส่วนของปีใหม่นะครับก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับจงได้ช่วยดลบันดาลให้พี่น้องคนไทยนะครับทุกสีทุกหมู่ทุกเหล่านะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่รักประชาธิปไตยนั้นมีความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะและพละนะครับมีจิตใจมีทัศนคติในเชิงบวกนะครับในเชิงที่อิงธรรมะในการที่จะเดินหน้าต่อไปใช้ชีวิตต่อไปนะครับด้วยความมีสติด้วยการยึดมั่นอยู่บนเส้นทางของธรรมะนะครับบนหลักการประชาธิปไตยและหลักการสิทธิมนุษยชนนะครับส่วนของการต่อสู้นั้นก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับโดนบันดาลให้เผด็จการนั้นจงมีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้นเข้าใจหลักความจริงของโลกปัจจุบันแล้วก็อย่าได้คิดทำร้ายประชาชนและขอให้ประชาชนจงเข้มแข็งขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพขอให้ขบวนปฏิวัตินั้นรวมตัวกันติดชัดเจนทั้งในประเทศและนอกประเทศขอให้ขบวนปฏิวัติเติบโตขึ้นเพื่อสร้างประชาธิปไตยอย่างแท้จริงขอให้อุดมการณ์ของคนที่ใสบริสุทธิ์เป็นสิ่งชี้นำขบวนปฏิวัติขอให้คนที่คิดถึงประโยชน์คิดถึงอำนาจของตัวเองและคิดจะครอบงำเอามวลชนไปใช้เอาขบวนปฏิวัติไปใช้นั้นจงอ่อนด้อยนะครับจงสู้ไม่ได้จงท้อถอยและเปลี่ยนความคิดมาสนับสนุนขบวนปฏิวัติอย่างแท้จริงขอให้ประเทศไทยพ้นจากความเป็นเผด็จการทุกท่านนะครับด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีนะครับฉลองปีใหม่ขอให้แคล้วคลาดพยันตรายทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับจะคิดจะพูดจะทำสิ่งใดในปีใหม่ขอให้อยู่บนทางธรรมขอให้ดวงตาสว่างเห็นปัญหาของประเทศชาติแล้วมาร่วมกันพ้นจากโมหะนะครับและความหลงทั้งหลายเนี่ยนะครับมาสู่ความสว่างทางปัญญาในอันที่จะเห็นพิษร้ายของระบอบประชาธิปไตยไทยแล้วมาร่วมมือกันสร้างชาติใหม่สร้างบ้านแปลงเมืองบนหลักการประชาธิปไตยและความรักความสามัคคีเสรีภาพพระราดรภาพและก็ความเสมอภาคโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับ